แต่อีกหนึ่งประเด็นครับที่รายการเรานำเสนอและติดตามความคืบหน้ากันมาอย่างต่อเนื่องคือกรณีปัญหาที่ดินของรัฐไปทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านอย่างกรณีของนางถาวรธนสิงห์นะครับชาวบ้านรวมกันประมาณ4คนในตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรหลังจากเขาต่อสู้ขอความเป็นธรรมมาเกือบ30ปีความคืบหน้าล่าสุดครับมีการประชุมแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปแล้วซึ่งชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาคาดหวังนะครับว่าจะมีความชัดเจนตามมาภายในสิ้นเดือนนี้ครับประเด็นของนางถาวรธนสิงห์เป็นชาวบ้านหินโงนนะครับตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรวัย70ปีครับที่เดินหน้าต่อสู้การแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์โคกภูพระทับที่ดินทำกินของเธอและกรณีที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกว้างทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชาวบ้านในตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งเป็น1ใน30กรณีเร่งด่วนที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการแล้วก็พร้อมจะขับเคลื่อนนโยบาย9ด้านที่มีนายอนุชานาคาไสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับหลังมีมติครม.เห็นชอบข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้ง15ข้อไปแล้วเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดครับคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรมีมติมอบหมายนะครับให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านในประชาชนตำบลกุดแห่ตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรดำเนินการครับจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดมีนายสุวัฒน์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลพื้นที่สาธารณประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวด้วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันการประชุมครั้งนี้หารือแก้ไขปัญหา2กรณีคือกรณีของนางถาวรแล้วก็ชาวบ้านรวมอีก4คนกรณีที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกกว้างโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดต่อไปภายหลังการประชุมครับนางถาวรบอกว่าได้นำมติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้เห็นชอบใน15ข้อเรียกร้องหนึ่งในนั้นคือข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเธอยื่นต่อที่ประชุมให้รับทราบเพื่อปฏิบัติตามมติดังกล่าวหากพื้นที่พิพาทอยู่ในเขตสปก.ให้ออกสปก.ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนด้วยนะครับซึ่งเธอก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะมีความคืบหน้าและจะได้ข้อสรุปเพื่อ นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการแก้ปัญหากลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมกันประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับเพราะว่าแม่ก็ติดตามปัญหามานี่เลย30ปีแล้วก็เห็นทางออกอยู่เป็นอย่างจังเห็นทางออก1ซีเขตที่สาธารณะบ่ถูกที่2อยู่ในเขตสปก.อันท่านดำมานานลงไปเพิ่นก็ว่าให้สปก.นั่นกับที่ดินนั่นคุยกันแล้วก็เอาที่ดินมาจัดให้แม่ถาวรพระพวกเพราะว่าเราทำกินมาแต่ปู่ย่าตายายก็บ่แม่นเรื่องนักหนาอีหยังมันก็น่าจะเฮ็ดได้อยู่ได้ที่ประชุมก็รับปากครับรับปากอยู่เด้รับปากว่าสิหาทางแก้ไขตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงย้ำนะครับและก็ยืนยันว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ทั้ง2แห่งนี้ย้ายมาทับซ้อนพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของพวกเขาจนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ถูกภาครัฐฟ้องร้องสูญเสียเงินเสียศักดิ์ศรีและโอกาสต่างๆในชีวิตชาวบ้านบางคนไม่สามารถที่จะเข้าไปทำกินในพื้นที่ได้ทั้งนี้ครับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เคยทำกินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งนี้จึงเป็นอีกความหวังครับของชาวบ้านเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาที่เผชิญกันมายาวนานครับ